ผมเข้ามาศึกษาต่ออยู่ในขอที่4กันเลยนะหัวข้อนี้มีชื่อว่าทฤษฎีบุคลิกภาพบอกถึงทฤษฎีบุคลิกภาพมีหลายทฤษฎีที่แตกต่างกันเนาะเพื่อเข้าใจง่ายเขาจะหวบรวมเนาะทฤษฎีเหล่านี้เป็นกลุ่มๆเนาะซึ่งรวมมีหากลุ่มใหญ่ๆดังลงนี้เนาะกลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพที่1ที่เขาจะบอกถึงแม่นกลุ่มทฤษฎีจิตตะพลวัตกลุ่มที่2แม่นกลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามประเภทเนาะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามคุณลักษณะส่วนตัวแล้วก็กลุ่มทฤษฎีที่4เป็นกลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพมนุษย์นิยมกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายในบทนี้เขาจะเบ่าถึงนั่นเป็นกลุ่มทฤษฎีการยินหูทางสังคมเขาจะมาเริ่มต้นกันที่กลุ่มทฤษฎีที่1กันเลยนะว่าเปิดว่ากลุ่มทฤษฎีจิตตะพลวัตนี่กลุ่มทฤษฎีนี้อาจารย์จะขอนําเสนอ3ทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีที่1เป็นว่าทฤษฎีจิตวิเคราะห์ทฤษฎีที่2เอิ้นว่าทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ทฤษฎีที่3เอิ้นว่าจิตวิทยาลายบุคคลเข้ามาเริ่มต้นกันที่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ก่อนทฤษฎีจิตวิเคราะห์นำโดยทางซิกมันฟรอยด์เนาะหลายๆนักศึกษาหลายคนก็ที่รู้จักบันดีอาจารย์เบาเรื่อยๆเนาะอยู่ในบทก่อนๆนั้นซิกมันฟรอยด์ถือว่าเป็นหนึ่งในจิตวิทยาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้างเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ฟรอยด์ได้นําได้อาศัยข้อมูลรวมถึงประสบการณ์จากการเป็นผัวของผู้ป่วยทางจิตต่างๆแล้วทฤษฎีเป็นสังเคราะห์ขึ้นมาเนาะอธิบายหรือว่าสร้างทฤษฎีขึ้นมาเป็นจากประสบการณ์โดยตรงล้วนๆซึ่งเป็นมีประสบการณ์หลายปีเกี่ยวกับการมีเหตุเปรียบกับผู้ป่วยทางจิตซิกมันด์ฟรอยด์เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนเนาะล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจมาจากจิตให้สำนึกไม่ยังเป็นจิตให้สำนึกเอามาติดตามสไลด์ต่อไปเลยทัศนะของซิกมันด์ฟรอยด์นี่เป็นแบ่งสภาพจิตของมนุษย์เฮาเป็น3ภาวะด้วยกันเนาะนั่นก็เป็นจิตหูสำนึกจิตให้สำนึกแล้วก็จิตไตสำนึกอาจารย์ทบทวนขึ้นเด้อในบทก่อนๆนักศึกษาได้เรียนไปแล้วเนาะซึ่งเว้าถึงในบุคลิกภาพเนาะซิกมันด์ฟรอยด์ประทายทัศนะว่าในบุคลิกภาพของแต่ละคนจะรวมมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เอิ้นว่าอิดเนาะส่วนที่2เอิ้นว่าอีโก้แล้วก็ส่วนที่3เอิ้นว่าซุปเปอร์อีโก้ถ้านักศึกษาติดตามสังเกตเบิ่งในรูปภาพนํากันจะเห็นอันโอ้ก่อนนํากามนําแข้งเนาะในการมหาสมุทรนี้ซิกมันด์ฟรอยด์เปรียบเปยเนาะจิตของมนุษย์เฮากับขาดคือกับก่อนนำกามที่กามอยู่กลางมหาสมุทรนั้นซึ่งอังกฤษก็เรียกว่าไอซ์เบิร์กนะเนาะจะมีอยู่3ส่วนเหมือนกันเนาะส่วนอิดเป็นบางส่วนที่ผลขึ้นมาเนาะแล้วก็ส่วนอีโก้อยู่ลงนี้แล้วก็ส่วนซูเปอร์อีโก้จะอยู่ทางขานี่เนาะอิดมันยังเป็นส่วนที่มนุษย์เฮานั้นเฮ็ดไปโดยเอิ้นว่าตามสัญชาตญาณเนาะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างไปย้อนรักแห่งความพอใจบัวได้คำนึงถึงกฎระเบียบหลักการแต่อย่างใดอีโก้เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างกลางเนาะพยายามปรับสมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้ให้มันมีความสมดุลบัวเห็นให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในใจเนาะส่วนซูเปอร์อีโก้เป็นพฤติกรรมของมนุษย์จะเห็นตามรักแห่งเนาะความเป็นธรรมมนุษยธรรมเนาะกฎระเบียบหลักการต่างๆบางอย่างที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันผิดกับระเบียบผิดห้องต่างๆมันยังหยับยั้งในเฮาบ่เห็นในพฤติกรรมนั้นส่วนนี้ซิกมันด์ฟรอยด์เอิ้นว่าซูเปอร์อีโก้ตามทัศนะของซิกมันด์ฟรอยด์บอกว่าสิ่งที่เฮาเห็นเนาะรู้สึกตัวเห็นไปกระทําไปแล้วรู้สึกตัวนะมีเพียงเล็กน้อยนักศึกษาเห็นบอกว่าอันก่อนนํากามที่มันฟู่ขึ้นเนาะหากถึงที่เฮาสามารถสังเกตเห็นได้ในทีนี้มีอัตราส่วนหน่อยเดียวเนาะคันเทียบกับส่วนที่เฮาแน่บ่เห็นนั่นก็แม่นส่วนที่มันจมอยู่ใต้น้ําใต้มหาสมุทรนี้เป็นทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์เนาะหรือว่าจิตวิเคราะห์นอกจากที่กล่าวไปแล้วเนาะฟรอยด์ยังเบ่าอีกตื่มว่าบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นแม่นมีพัฒนาการเนาะเป็นไปตามวัยแล้วก็เป็นไปตามหาระยะดังลงนี้เนาะแต่เด็กหน่อยนี่คุณเขาจะมีความสุขทางปากเนาะมีความพอใจที่ได้ดูดได้กัดต่างๆซึ่งซิกมันด์ฟรอยด์เอิ้นระยะนี้ว่าพัฒนาการขันปากเนาะเมื่อได้รับการตอบสนองเนาะได้กินนมอิ่มต่างๆในเด็กจะพอใจได้กัดเนาะได้กัดได้ดูดนม
เติบใหญ่ขึ้นมาได้อีกขันหนึ่งและอย่างความพอใจมันจะเปลี่ยนไปที่ขันธวาสเนาะเด็กจะมีความพอใจเวลาที่เด็กขับถ่ายเนาะจะเป็นถ่ายเบาหรือถ่ายหนักก็แล้วแต่เนาะอันนี้เป็นความพอใจในขันธ์ที่สองและอย่างที่สองเอ่ยว่าขันธวาสเนาะเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาอีกขันหนึ่งเอ่ยว่าขันธ์อวัยวะเพศเมื่อวิตขันพอใจในเรื่องของขับถ่ายจะบอกถึงพอใจในเรื่องของอวัยวะเพศเด็กจะมีความสุขความพอใจเวลาที่ได้ยินอวัยวะเพศของตนเองนั่นเป็นระยะที่3ส่วนระยะที่4เป็นระยะเสื่อมซ้อนเนาะระยะที่ยังบ่ทันมีความสนใจในเรื่องเปลี่ยนโครงกันถามเธอเนาะส่วนหลายเด็กจะหลินน้ําเพศของตนเองคือว่าเด็กชายก็จะหลินน้ําเด็กชายเด็กหญิงจะหลินน้ําเด็กหญิงว่าระยะนี้จึงเรียกว่าระยะเสื่อมซ้อนหรือว่าบ่มซ้อนเนาะยังบ่ทันได้แสดงในเรื่องของความสนใจในเปลี่ยนโครงกันถามเธอจะเก็บไว้เมื่อคนเฒ่าเก่าสู่วัยรุ่นซึ่งเป็นระยะที่หาที่สิมันฟอยลองเทิงเอิ้นว่าระยะสนใจเพศปรุงกันถามเนาะซึ่งอันทั่วไปเขาจะเอิ้นมาเก่าสู่วัยรุ่นมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสรีระวิทยาเป็นบ่าวเป็นสาวเนาะมีความหักหมักต่างๆนั่นเป็นหาระยะหลักทฤษฎีของซิมันฟรอยจากทฤษฎีของซิมันฟรอยเขามาติดตามทฤษฎีที่สองกันเลยเนาะทฤษฎีของคันจูทฤษฎีนี้เอ่ยว่าทฤษฎีจิตตวิทยาวิเคราะห์เนาะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับซิกมันด์ฟรอยด์ความจริงแล้วคันจุงนี่ก็แม่นในบุญตรงกับมีแนวคิดทฤษฎีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฟรอยด์เนาะแต่ว่าหลังๆนี่จะมีความคิดบางอย่างที่แตกต่างเลยตัดสินใจแยกออกมาเป็นกลุ่มแนวคิดทฤษฎีต่างหากเนาะคันจุงนี่เชื่อว่าบุคลิกภาพของคนเฮานี่แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันมีประเภทอันใดๆประเภทที่1ที่คันจุงบอกถึงเป็นประเภทมักสังคมมันหมายถึงกลุ่มคนที่เปิดเผยเนาะมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีอัธยาศัยดีสามเป็นสังสหายหลายมีเครือข่ายเป็นที่รู้จักดีในสังคมเนาะเป็นคนเข้าคนได้ง่ายประเภทที่1เนาะประเภทมักสังคมมีงานที่5ปฏิต่างๆเนาะเขาจะมักมากมากสั้นๆมักมวนมักสืบประเภทนี้เรียกว่าประเภทมักสังคมประเภทที่2กลุ่มคนถามประเภทที่1นั่นแม่นเก็บตัวกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะเป็นคนที่ มีลักษณะแบบปกปิดเนาะใส่ชีวิตแบบเงียบบ่ค่อยได้สุงสิงเสวนากับใครหลายเนาะใส่ชีวิตอยู่คนเดียวหลายกว่าเนาะใส่ในความคิดหรือว่าใส่กิจกรรมต่างๆจะหมักกลุ่มคนที่น้อยเนาะเช่นที่สิไปเป็นงานใหญ่งานบัดงานบ้างงานสังสรรค์ใหญ่ๆนะเขาจะเป็นบุคคลที่ว่าเก็บตัวหลายกว่านะบ่ค่อยแสดงออกในเรื่องของกิจกรรมต่างๆทางสังคมแต่บังเอิญว่า2ประเภทที่เฮากล่าวไปนั้นในสังคมผัดบ่มีหลายเนาะส่วนที่หลายที่สุดนั่นเป็นประเภทที่3นี่เอ่ยว่าประเภทกำเกิงเนาะกำเกิงก็หมายความว่าระวังมักสังคมกับเก็บตัวแหละถ้าจะหมายถึงมักสังคมเลยบ่เปิดเผย 100% ไม่บอกกับผัดบ่แม่นเนาะเก็บตัว 100% เลยบอกกับปัจจุบันคือการอีกเนาะแสดงว่าประเภทกำเกิงเป็นประเภทที่อยู่ระหว่างกลางหมักสังคมกับเก็บตัวเนาะหมายถึงเขาเจ้าเก็บตัวบางสถานการณ์ที่ต้องประเสริฐหนากับคนแปลกหนาคนที่เฮาบ่รู้จักสภาพการสภาพอากาศที่เฮาบ่คุ้นเคยเฮาอาจจะมีการเก็บตัวนั่นเป็นเนาะประเภทที่3เนาะประเภทกำเกิงระหว่าง2ประเภทเหมือนกันจากทฤษฎีของคันจุงมาติดตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาอีกทางหนึ่งเนาะซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีชื่อว่าทฤษฎีจิตวิทยาลายบุคคลนำโดยท่านอัลเฟรดแอดเนอร์เนาะอัลเฟรดแอดเนอร์ที่จริงเป็นลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์ท่านมีแนวคิดที่แตกต่างเนาะบางอย่างจึงได้แยกกลุ่มแนวคิดทฤษฎีออกเป็นกลุ่มแนวคิดทฤษฎีของตนเองในแบบใหม่อัลเฟรดแอดเนอร์นี่มีการยอมรับว่าท่านได้ถึงย่อมมาว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกเนาะแนวทางศึกษาพฤติกรรมกับบุคลิกภาพหมายถึงผลงานของเพิ่นเนาะที่ว่าถูกสังคมย่อมมาโดยเฉพาะเป็นผู้การจิตวิทยาเพิ่นย่อมมาว่าแอดเลอร์เนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มีผลงานในการเกิดมาก่อตั้งเนาะแนวความคิดหรือว่าเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและบุคลิกภาพนอกจากนั้นแอดเลอร์ยังได้เน้นนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือพฤติกรรมทางสังคมหมายถึงว่าคนเฮาบ่แม่นจะเกิดมาแล้วจะมีการผูกพันแต่เฉพาะครอบครัวเนาะยังมีการผูกพันกับหมู่เพื่อนในสังคม
หมู่เพื่อนในซุ้มซนในวงการศึกษาในการแห่งเดียวเป็นวงกว้างเนาะพฤติกรรมต่างๆทางสังคมที่เราทำนี้แอดเนอร์บอกว่าบุคลิกภาพของคนเฮาฮั้นได้รับอิทธิพลมาจาก3ปัจจัยตุนต่อเนาะปัจจัยที่1ที่แอดเนอร์กล่าวถึงนั่นเป็นลำดับการเกิดปัจจัยที่2เอิ้นว่าประสบการณ์ในวัยเด็กเนาะแล้วก็ว่าปัจจัยที่3เอิ้นว่าความปรารถนาในเรื่องของปมเด่นปมด้อยลำดับการเกิดเป็นหมายถึงว่าถึงจะอยู่ในครอบครัวเดียวพอเดียวแม่เดียวนะแต่หากเกิดในอยู่ต่างกันเกิดในลำดับต่างกันเนาะตัวอย่างว่าเอื่อยกุ๊กอ่ายกลางน้องหลาประมาณนี้ก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปบ่คือกันเนาะส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวเนาะสภาพเศรษฐกิจพอตัวอย่างว่ามีการปรับปรุงดีขึ้นหลังจากที่เกิดลูกที่2ที่3เนาะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าปู่ทวิตเฮาเกิดใหม่เนี่ยอาจจะก่อห่างสังตัวใหม่แบบนี้ครับอาจจะฝืนเครื่องในเรื่องของการใส่ใจนั่นนี่ครับถ้าเบิ่งในแง่ของประสบการณ์กับพ่อแม่เวลาที่เลี้ยงลูกใหม่ๆก็อาจจะขาดประสบการณ์บางอย่างแต่เลี้ยงลูกที่2ที่3มามีความคล่องแคล่วขึ้นมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะความรักความดูแลความเอาใจใส่ต่างๆก็จะแตกต่างกันด้วยกันปู่ทวิตพ่อแม่มีท่าเอียงว่าจะห่วงใยสนใจดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าทั้งขาดประสบการณ์ตัวอย่างว่าสิเนาะแต่ว่าผู้ทัดมาหลังๆมาเขาเริ่มเลี้ยงลูกแบบมีประสบการณ์หลายขึ้นเขาจึงบ่มีตกกังวลหลายจังซี่อันที่2แม่นประสบการณ์ในวัยเด็กของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแน่นอนเนาะว่าบางคนก็ถือเลี้ยงดูในแบบของหัดคุมเข้มงวดในเรื่องระเบียบตัวอย่างว่าสิดังนั้นเด็กก็จะกลายเป็นคนติดจองระเบียบหรือว่าบางเรื่องจะเลี้ยงในลักษณะแบบตีให้บางเพื่อนก็จะเรียนในลักษณะแบบไฮบริดไทโคนี่แบบนี้ปกติเนาะแต่ว่าจะลงโทษแบบทั้งจิตใจลงโทษแบบอื่นกับว่ากันไปเนาะบอกง่ายๆเป็นวิธีสิทธิ์สอนของพ่อแม่ในระยะเด็กน้อยเกี่ยวข้องประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากหมู่เพื่อนตัวอย่างมาจากการเยยยันคำเว้าคำว่าที่บ่ดีเด็กมีจุดด้อยปมด้อยอันใดละถึงเยยยันจากหมู่ครูแบบนี้นะคำเว้าคำว่าพวกนั้นก็จะมีผลต่อบุคลิกภาพของคนเฮาหลังจากที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเนาะนั่นก็เลยเรากลุ่มร่วมเป็นจุดที่3เลยความปรารถนาปมเด่นและก็ความรู้สึกปมด้อยเข้ามาศึกษาต่ออยู่ในกลุ่มทฤษฎีที่2เนาะกลุ่มทฤษฎีที่2บอกถึงทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามประเภทนะซึ่งในนี้จะขอนำเสนอทฤษฎีของเซลดอนก่อนเนาะเซลดอนเนี่ยว่าโครงสร้างด้านทางกายทั้ง3ประเภทนี้ต่างมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวของไผเล่าหมายถึงว่าคนเฮานี่นะมี3บุคลิกเนาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละแบบเนาะซึ่งขึ้นกับลักษณะโครงสร้างทั้งด้านทางกายของแต่ละคนซึ่งไม่มีเซลดอนจะแบ่งนะ3ประเภทเนาะแบ่งบุคลิกภาพของคนเฮาเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เอิ้นว่าประเภทตุ้ยเตี้ยเนาะประเภทที่2เอิ้นว่าสมส่วนและประเภทที่3เอิ้นว่าจอยสูงเนาะคนเฮาจะมีลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปขึ้นกับภูมิสันดานขึ้นกับลักษณะของพันธุ์แบบนี้เฮามาเบิ่งประเภทที่1นำกันเลยเนาะประเภทบุคลิกภาพแบบตุ้ยเตี้ยนี่บุคลิกภาพที่แสดงออกมาจะเป็นลักษณะที่แจ่มใสเบิกบานร่าเริงตลกเฮฮาเนาะมักสนุกสนานกล้าแสดงออกเนาะมีความพอใจในการกินมีความสุขกว่าสัญชาติเป็นคนที่หายว่าหายเนี่ยจะไหวแต่เศร้ากับไหวบ่เก็บใส่ใจมันหยิกมันย่อยเนาะเป็นคนที่เอิ้นว่าสะดวกสบายเนาะบ่ถืออันเอาจริงเอาจังในเรื่องของผูกพันลักษณะหลายคือบางทางเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องกินอาหารประเภทนี้แล้วมันสิตุยมันสิบ่ดีต่างๆแต่ว่าประเภทที่1เนี่ยเป็นว่ามีความสุขในการกินบ่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดลงรายเนาะแต่ว่าในเรื่องจุดดีก็คือเขาคนผู้อื่นนายอารมณ์เบิกบานเบิกบานแจ่มใสเราบางคนมีปัญหาประเภทที่2เอิ้นว่าประเภทบุคลิกภาพที่เอิ้นว่าสมส่วนนี่จะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแข็งแกร่งเนาะมักออกกำลังกายแล้วก็มีความกระตือรือร้นหาวหันจูงเจ้าในเรื่องของกิจกรรมเนาะโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งมีการผจญภัยต่างๆเขาจะมักกิจกรรมลักษณะนี้นะเอิ้นว่าประเภทสมส่วนเข้ามาติดตามประเภทที่3กันของเซลดอนเนาะเซลดอนบอกว่าคนประเภทที่สูงจอยนั้นเนาะแม่นประเภทที่มีบุคลิกแขนขายาวเนาะ
มีหัวที่มีขนาดใหญ่เก็บตัวเนาะหักหามใจได้ดีใส่แนวคิดหลายกว่าเนาะเป็นคนที่ประเภทเคร่งขรึมมีความไวตัวความรู้สึกและรู้มักเข้าสังคมปานใดอันนี้มันบอกถึงนั่นบุคลิกภาพประเภทจอยสูงเนาะจากเซลดอนเข้ามาเบิ่งทฤษฎีของนักจิตวิทยาอีกทางหนึ่งเสริมว่าไอซิงนะไอซิงแบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์ออกเป็น2มิติด้วยกันมิติที่1เอิ้นว่าเก็บตัวแสดงเก็บตัวแสดงตัวเนาะมิติที่2เอิ้นว่ามิติหมั่นคงหวั่นไหวใน2มิติทั้ง2นี้ใน2มิติที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเนาะสามารถบอกได้ว่าสามารถผสมประสานของกันแหล่งเหตุให้คนเฮามีบุคลิกภาพอยู่4แบบเนาะแบบที่1เก็บตัวแล้วก็หมั่นคงเนาะหมายถึงว่าเป็นคนที่บ่กล้าแสดงออกบ่มักสังคมบ่มักงานที่หาต่างๆแต่เว้าในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์จะเป็นคนที่มีอารมณ์หมั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงไปเนาะประเภทที่2เอิ้นว่าเก็บตัวและอ่อนไหวประเภทนี้เอิ้นว่าเก็บตัวบ่กล้าแสดงออกแต่ว่ามีเอิ้นว่ามีความหวั่นไหวงานในเรื่องของอารมณ์เนาะขึ้นลงได้ง่ายกว่าและประเภทที่3แม่นประเภทแสดงตัวแต่ก็มีความหมั่นคงนั่นเองในเรื่องของอารมณ์เนาะแสดงตัวมันใกล้เคียงกับคําว่าเปิดเผยอย่างนั้นเนาะประเภทที่มักสังคมมักงานที่5สังสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งสังคมได้ดีในขณะเดียวกันในเรื่องของอารมณ์เนาะก็จะบ่คุ้นหันผันเปลี่ยนง่ายมีลักษณะที่หมั่นคงทางการอารมณ์และประเภทสุดท้ายประเภทที่4แม่นประเภทที่แสดงตัวแต่หากว่ามีความหวั่นไหวง่ายเนาะมีบ่มีความหมั่นคงทางด้านอารมณ์นั่นเองจากทฤษฎีไอซิงเนาะเฮามาเบิ่งกลุ่มทฤษฎีที่3กันเนาะนั่นแม่นกลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามคุณลักษณะส่วนตัวซึ่งในกลุ่มทฤษฎีนี้อาจารย์จะขอนําเสนอทฤษฎีคุณลักษณะของแอลเบิร์ตเนาะแอลเบิร์ตได้เบิ่งบุคลิกภาพของคนเฮานี่ในมุมกว้างเนาะเพิ่นว่าบุคลิกภาพของเฮานี่มีหลายแบบบุคลิกภาพแบบปริศนาที่บ่มีคำตอบครบถ้วนหมายถึงว่าการที่จะศึกษาและเข้าใจบุคลิกภาพของคนหนึ่งๆ นั้นเนาะต้องไปเบิ่งที่ว่าหลายๆมุมเนาะหลายๆแง่ด้วยกันเนาะมันบ่แม่นหยังที่เข้าใจได้ง่ายๆและบ่แม่นหยังที่ว่าสามารถตอบได้อย่างครบถ้วนว่าผู้นี้มีบุคลิกภาพแบบนี้จะแสดงออกมาแบบนี้มันบ่ได้ตายตัวคือทฤษฎีทุกอย่างนอกจากนั้นแอลพอดยังกล่าวอีกว่าที่จริงแบบบุคลิกภาพของคนเฮามีหลายกว่าเนาะหาพันสนิทและบ่มีคุณลักษณะใดที่ตายตัวในแต่ละคนเนาะหาพันสนิทนี่ก็แตกต่างกันไปเนาะอาจจะมีคล้ายคือบางอย่างแต่บ่แม่นทั้งหมดแอลพอดยังกล่าวอีกเติมว่าบุคคลจะแสดงลักษณะที่โดดเด่นออกมานั่นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพและพลังกดดันทางสังคมเนาะบุคลิกภาพที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนี้กับหมายความว่ามันจะเป็นตัวตนทั้งหมดของคนหนึ่งๆเนาะบางเทื่อเหตุการณ์สภาพการต่างๆมันบ่กระตุ้นเหตุให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมแบบนั้นๆออกมาก็เป็นได้แอลพอดจึงบอกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและพลังกดดันจากสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเหตุให้คนเฮาแสดงตัวตนที่แท้จริงซึ่งเอิ้นว่าบุคลิกภาพนั้นออกมาซึ่งในนี้จะขอแบ่งเป็น2คุณลักษณะด้วยกันเนาะลักษณะที่1เอิ้นว่าลักษณะสามัญลักษณะทั่วไปที่เราพบเห็นนั่นเนาะลักษณะที่2เอิ้นว่าลักษณะที่เป็นประจำตัวเฉพาะบุคคลใดหนึ่งเอามาศึกษาเติมน้ำกันอยู่ในทฤษฎีต่อไปของซึ่งเป็นของแคทเทลเนาะแคทเทลนี่ยังจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีที่3อยู่เอิ้นว่าทฤษฎีแบ่งบุคลิกภาพในตามคุณลักษณะส่วนตัวเนาะแคทเทลบอกว่าถ้าฮู้คุณลักษณะตนต่อของบุคคลเฮาจะสามารถพยากรณ์ลักษณะนิสัยของคนนั้นได้ค่อนข้างแม่นยำลักษณะอันใดที่เอิ้นว่าตนต่อนั้นแม่นบุคลิกภาพแน่เช่นว่าเก็บตัวบ่หรือบ่เปิดเผยสุขุมบ่หรือว่าอ่อนหวานตัวอย่างอะไรเนาะเมื่อเฮาฮู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะประจําตัวของคนนั้นๆแล้วเฮาจะมีท่าเอียงมีความเป็นไปได้สูงที่เฮาจะคาดเดาหรือว่าพยากรณ์พฤติกรรมของคนนั้นๆออกมาได้อย่างใกล้เคียงกับแม่นยำแคทเทลยังบอกอีกตื่นว่าการศึกษาคุณลักษณะประจำตัวของบุคคลนั้นต้องวัดจากพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได้เนาะ
ที่เฮาเบิ่งบ่เห็นภายในแม่นเฮาบ่สามารถปัดได้เข้าใจยากเนาะบ่เป็นที่ประจักษ์ตาฉะนั้นอยากรู้และเข้าใจลักษณะของคนนึงๆเข้าตรงวัดจากพฤติกรรมที่คนนั้นแสดงออกมาภายนอกเนาะให้ได้เห็นบ่เป็นบ่ว่าจะเป็นการประพฤติเนาะกับประพฤติปฏิบัติกับคนอื่นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นเหล่านี้เฮ็ดทิวแบ่งบุคลิกภาพของคนเฮาออกเป็น2ประเภทใหญ่คือ1แม่นคุณลักษณะที่เป็นผื่นผิวเนาะ2แม่นคุณลักษณะที่เป็นต้นตอต่อเนื่องมาจากกลุ่มทฤษฎีที่3เนาะเฮาว่าบอกนํากันต่อร่วมกันต่อในเรื่องของอันกลุ่มทฤษฎีที่4เนาะกลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพมนุษย์นิยมซึ่งกลุ่มที่4นี่จะรวมมีนักจิตวิทยาที่สําคัญสําคัญเนาะ1ในนั้นก็แม่นคาร์ล โรเจอร์สเนาะซึ่งหลายๆคนก็จะหูเนาะเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้งกลุ่มแนวคิดทฤษฎีมนุษย์นิยมนั่นเองคาร์ล โรเจอร์สบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเนาะมีท่าแห่งบ่งสอนในตัวตนของไผเล่าตั้งแต่กำเนิดและแต่ละคนนั้นก็จะมีท่าเอียงเนาะที่จะพัฒนาศักยภาพตัวนั้นให้มันพัฒนาได้อย่างเต็มที่ถึงท้องสุดกบสุดปลายแบบนี้ทุกคนล้วนแล้วมีความปรารถนาอยากพัฒนาสิ่งที่เฮามีอยู่ให้มันดีที่สุดแนวความคิดสำคัญของงานคาร์ล โรเจอร์สแมนแนวความคิดที่เว้าถึงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนเนาะซึ่งการระบุตัวตนนี้จะมีอิทธิพลอย่างกว้างๆและก็แพร่หลายเนาะต่อกับการระบุของบุคคลอื่นและการระบุพฤติกรรมของตนเองตัวตนในความหมายของคาร์ล โรเจอร์สแบ่งออกเป็น3ลักษณะเนาะหมายถึงตนที่ตัวเองครับหมู่เนาะ2ตนตามความเป็นจริงแล้วก็3เป็นตนตามอุดมคติตนที่ตนครับหมู่นั้นหมายถึงตัวตนที่เฮาคิดว่าเฮาแม่นเฮาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะโดยทั่วไปแล้วคนเฮาจะเบิ่งเห็นตัวตนอยู่ในเบิ่งเห็นตัวเองเนี่ยนะอยู่ในหลายๆมุมซึ่งบางครั้งก็บ่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไปบางครั้งก็อื่นว่าลำเอียงหรือว่าเข้าข้างตัวเองอย่างต่างๆเนาะเอามาเบิ่งตัวตนที่2ตามคาร์ล โรเจอร์นํากันเลยตัวตนที่2นี่เนาะคาร์ล โรเจอร์เอิ้นว่าตัวตนตามความเป็นจริงเนาะหมายถึงตัวตนที่แท้จริงซึ่งบางคนอาจจะเบิ่งบ่เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็เป็นได้เนาะแต่ว่าบางคนอาจจะหับหูเนาะไก่ซิดหรือว่าไก่เคียงกับความเป็นจริงของตัวเองเนาะซึ่งหลายๆคนผู้อื่นหันแนมเฮาอาจจะเห็นแต่ว่าเฮาเองเนาะแนมบ่เห็นในตัวตนที่แท้จริงของเฮาตัวตนที่3เอิ้นว่าตัวตนตามอุดมคติหมายถึงเฮาในลักษณะที่อยากเป็นอยากมีในอนาคตบ่แม่นรูปภาพที่สวยงามที่เฮาวาดไว้อะไรเนาะเฮาอยากเป็นหยังทันหมอในคู่มีหยังต่างๆในอนาคตอันนี้มันตัวตนตามอุดมคติเนาะตัวตนที่เฮาอยากมีอยากเป็นซึ่งว่าตัวตนนี้จะปัจจุบันนี้เฮายังบ่ทันฮอดเป้าหมายตัวนั้นเทื่อคาร์ล โรเจอร์เว้าว่าเพิ่นเชื่อว่าเนาะบุคคลใดก็ตามที่สามารถเฮ็ดให้ตัวตนที่ตนรับรู้ตัวตนตามความเป็นจริงและตัวตนตามอุดมคติหมายถึง3ตัวตนที่เฮากล่าวไปสไลด์ก่อนนั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมหมายถึงบ่แตกบ่ตูนกันหลายเกินไปเนาะบ่ผิดเดียงหลายเกินไปหมายถึงสิ่งที่เฮาเห็นนะเฮากับมันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันคนละอย่างกันมันไกลกันหลายจังซี่มันเฮ็ดให้บุคลิกภาพอาจจะพัฒนาไปในแง่ที่บ่พึงประสงค์เนาะสิ่งมันขออภัยเนาะคาร์ล โรเจอร์สนี่เชื่อว่าบุคคลนั้นจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพไปตามถึงเป็นว่าขีดสุดของศักยภาพได้สกอสรุปขึ้นถามว่าตัวตนในความเป็นจริงเนาะตัวตนที่ตัวเอ็นเฮนและก็ตัวตนตามอุดมคติทั้ง3ตัวตนนี้ถ้าพัฒนากันอย่างคงตัวเนาะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันดีคนนั้นจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองได้เต็มศักยภาพจากคาร์ล โรเจอร์เข้ามาติดตามเบิ่งทฤษฎีของอับราฮัมมัสโลว์อีกนะซึ่งเพิ่นกันนอนอยู่ในทฤษฎีบุคลิกภาพมนุษย์นิยมอับราฮัมมัสโลว์นี่บอกว่าเนาะปัจจัยสำคัญที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ของมนุษย์นั้นแม่นความปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดสูงสุดเนาะของความสามารถบ่มสอนหรือว่าท่าแห่งบ่มสอนของแต่ละคนหนึ่งในนั้นก็เป็นความต้องการเนาะเป็นตัวเหตุหรือว่าตัวมูลเหตุเนาะที่จะเป็นแห่งจูงใจในตัวของบุคคลความต้องการเป็นมูลเหตุ
เรียกว่าเป็นปัจจัยเนาะก่อให้เกิดแรงจูงใจในตัวของบุคคลที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้ไปถึงจุดสูงสุดได้ครับมาสโลว์บอกว่าความต้องการขั้นที่1ของมนุษย์เฮานะถ้าหากได้รับการตอบสนองเนาะขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าหากได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงนั้นก็จะตามมามนุษย์มีทางเองที่จะไต่ให้สูงขึ้นเนาะซึ่งความต้องการตามทัศนะของมาสโลว์ที่บอกถึงนี้เหมือนเพิ่นแบ่งออกเป็น5ขั้นด้วยกันเนาะขั้นที่1เอิ้นว่าความต้องการทางด้านทางกาย ความต้องการทางด้านทางกายนี่มันบอกถึงความต้องการในเรื่องของปัจจัย4นั่นในเรื่องของการกินอาหารนอนหลับพักผ่อนแสงแดดออกซิหายใจจําเป็นต่อไปเนาะเมื่อเวลาที่ความต้องการทางด้านชีววิทยาของคนเฮาได้รับการตอบสนองหมายถึงมีอันอยู่อันกินเนาะเพียงพอกินอิ่มนุ่มอุ่นต่างๆมนุษย์เฮาจะมีเหงื่อมีแห้งมีแห้งกระตุ้นมีแห้งจูงใจในการที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่เนาะให้เต็มเปี่ยมซึ่งความต้องการขั้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับขั้นทางกายหรือว่าขั้นพื้นฐานนั่นจะเป็นความต้องการด้านของความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินเนาะที่ดินบ่ว่าจะเป็นเงินคำกับเกลต่างๆมนุษย์เฮากับมนุษย์เนี่ยจะมีอยากให้สิ่งเหล่านั้นมีความปลอดภัยเนาะหลายคนก็จะซื้อประกันภัยนี่นั่นเพื่อเป็นการรับประกันว่ารถของเฮาเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเฮาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเฮาจะมีประกันภัยจ่ายเงินให้เฮาตอนนั้นๆพอเฮาอาจจะบ่มีเงินก่อนใหญ่เพื่อที่จะไปกาจ่ายกับเฮาหมอบ่หรือว่าจ่ายค่ารถเรานี่เป็นต้นความต้องการขั้นสูงขึ้นกว่านั้นกว่าขั้นที่2นั้นแม่นเอิ้นว่าความต้องการในเรื่องของความผักและการเป็นเจ้าของเวลาที่ทางกายตอบสนองเนาะทรัพย์สินเงินคำมีความปลอดภัยมากบางคนเฮาจะหันมาใส่ใจในเรื่องของความรักในการดูแลเอาใจใส่เนาะจากคนใกล้ชิดจากหมู่ผู้จากพ่อแม่ครอบครัวจากคนรักต่างๆนอกจากนั้นแล้วมนุษย์เฮายังมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของในสิ่งที่เฮามักอีกด้วยเนาะบ่แม่นแต่ว่าอยากมักแต่ยังอยากครอบครองมาเป็นเจ้าของนั่นเป็นขั้นที่3เนาะเฮามาเบิ่งขั้นที่4นํากันเป็นขั้นที่ว่าปรารถนาเฮ็ดให้ผู้คนอื่นเพื่อนร่วมงานของเฮาหรือว่าสังคมยอมรับในผลงานของเฮาในความสําเร็จของเฮาเนาะเฮ็ดบ่หลายๆคนจะเฮ็ดเวียกสุ่มจิตสุ่มใจทุ่มเทพลังแห่งงานใส่เวียกนั้นเพื่อมีความต้องการอยากให้เวียกงานนั้นออกมาให้ดีที่สุดเนาะผลงานนั้นจะเป็นเครื่องหมายอันเดิมที่เฮ็ดให้สังคมยอมรับเป็นตัวตนของเขาหลายขึ้นมนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการในด้านนี้เนาะด้านที่4เมื่อสังคมยอมรับในความสามารถในตัวตนของเฮาแล้วมนุษย์เฮาก็ยังบ่พอเนาะยังจะไต่ขึ้นสูงกว่านั้นอีกซึ่งเอิ้นว่าความสามารถขั้นที่5ขั้นสุดท้ายของมนุษย์เฮาเนาะตามแนวคิดทัศนะของอับราฮัมมัสโลว์นะความต้องการนี้เอิ้นว่าความต้องการในการเข้าใจตนเองอย่างท่องแท้เนาะแล้วได้จึงเอิ้นว่าเข้าใจตนเองอย่างท่องแท้มีหลายความคิดที่แตกต่างกันเนาะความสุขตัวอย่างว่าสิแนวใดจึงเอิ้นว่ามีความสุขแท้ในปัจจุบันนี้เอิ้นว่ามีความสุขแล้วบ่เนาะอับราฮัมมัสโลว์จึงบอกว่าการที่คนเฮาจะเห็นตัวตนของเฮาฮู้ว่าตัวเองเด่นอันใดด้อยอันใดแล้วจุดใดๆที่เฮาควรแก้ไขของบกพร่องนั้นเพื่อพัฒนาให้มันสมบูรณ์ขึ้นได้เลยนั่นจึงเป็นคําถามต่อไปที่เฮาต้องได้ศึกษาเนาะทําความเข้าใจกับตัวเองผู้ว่าย่ำใดตัวเองบ่มวนผมว่าย่ำใดตัวเองบ่มีความสุขอันใดแดที่เฮ็ดให้เฮาบ่มีความสุขสามารถสอบเห็นที่มาสาเหตุของสิ่งนั้นๆเฮ็ดให้เฮาสามารถเปลี่ยนทิศเนาะในการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขหลายขึ้นเติมสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดได้ดีแล้วเฮาสามารถปรับปรุงเสริมสร้างทักษะนั้นให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอีกครับจึงเป็นคําถามหรือว่าเป็นความต้องการที่มนุษย์มีการเอิ้นว่าสอบหาคําตอบเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเห็นบ่หลายๆคนจบตีจบโทแล้วก็มาจบเอกจบเอกแล้วก็เฮ็ดวิจัยมาอย่างต่อๆไปหลายๆบ่มีวันสิ้นสุดเนาะในการพัฒนาตัวตนให้มันสุดเนาะนั่นแม่นทฤษฎีความต้องการลำดับขั้นของอับราฮัมมัสโลว์สืบต่อจากกลุ่มที่4เฮามาต่ออยู่ในกลุ่มที่5เนาะกลุ่มที่5มีชื่อว่ากลุ่มทฤษฎีการเฮ็ดหูทางสังคมซึ่งในนี้จะขออธิบายบางทฤษฎีเท่านั้นเนาะทฤษฎีที่1แม่นทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทําซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะก็เป็นสกินเนอร์เนาะสกินเนอร์เสนอว่าพฤติกรรมใดเมื่อกระทำไปแล้วถ้าหากได้รับความสุข
ความพอใจความยินดีเนาะสินว่าได้รับรางวัลได้รับการยกย่องสุ่มซื่อสรรเสริญจําเป็นต่อไปเนาะเปิดว่าเป็นการเสริมเพิ่มพฤติกรรมนั้นมีท่าเอียงที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งคุณเฮามีท่าเอียงที่จะปฏิบัติเฮ็ดซ้ําพฤติกรรมนั้นอีกครั้งและกลุ่มกันถามถามว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดไปแล้วถึงสังคมโจมตีกล่าวประณามปล่อยด่าสารพัดอย่างเนาะพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยหายไปเนาะเพราะว่าบ่ได้รับการตอบรับยอมรับจากสังคมเด้สกินเนอร์ยังบอกอีกตื่นว่าบุคลิกภาพของบุคคลนั้นมันเป็นผลมาจากการที่บุคคลนั้นได้เรียนรู้พฤติกรรมที่แสดงออกเนาะในการสานปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นจนกระทั่งก่อตัวเป็นรูปแบบของบุคลิกภาพประจําตัวเนาะว่าแต่ละครั้งที่เอาเฮ็ดและมู่มักตัวอย่างว่าสินะมู่พอใจมู่ยินดีมู่ยิ้มหัวนําแสดงว่าได้ผลเนาะประสบการณ์ที่เอาเรียนมามันสั่งสมมามันบอกว่าพฤติกรรมนี่เป็นพฤติกรรมที่ควรเฮ็ดพฤติกรรมที่สังคมยอมรับกระบวนการนั้นก็ต้องได้เปลี่ยนเพราะว่าหมู่บ่เห็นดีนะจากสกินเนอร์เนาะอาจารย์ก็นําเสนอทฤษฎีสุดท้ายเนาะแล้วก็อยู่ในกลุ่มทฤษฎีที่หานี่เนาะทฤษฎีการเห็นหูทางสังคมซึ่งเอิ้นว่าทฤษฎีการเห็นหูจากตัวแบบเนาะเจ้าของทฤษฎีนี่แม่นท่านอัลเบิร์ตบันดูราเนาะอัลเบิร์ตบันดูราบอกว่าบุคลิกภาพของคนแต่ละคนนี้แม่นเกิดจากการที่บุคคลนั้นมีการเห็นหูจากตัวแบบหลายอย่างในสังคมโดยผ่านการสังเกตการเรียนแบบเนาะแต่บ่แม่นการลอกแบบหมายถึงว่าบุคลิกภาพของเฮาในปัจจุบันนี้นักศึกษาลองเบิ่งตัวเองขึ้นเนาะตัวตนของเฮาในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งแม่นบ่แม่นมาจากบุคคลที่เฮาซึมซึมบุคคลที่เฮาปราบปลื้มพอใจเนาะบุคคลนั้นอาจจะหมายถึงดารานักแสดงหรืออาจจะหมายถึงนักการเมืองบุคคลดังเหล่านั้นอาจจะหมายถึงนักโหก็เป็นได้เนาะโดยรวมไปทางผู้อาจารย์บางท่านที่เฮาเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมเนาะจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้อาจารย์บางท่านที่เฮาพอใจเฮามักบุคลิกของเราแบบนั้นเฮาจึงพยายามที่จะเรียนแบบเนาะบันดูราจึงบอกว่าบุคลิกภาพของแต่ละคนเป็นผลที่คนเฮาเรียนรู้เอาจากตัวแบบต่างๆที่เฮามักเฮาหักเฮาพอใจแล้วมีความยินดีเนาะทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นเป็นหากลุ่มทฤษฎีโดยกันซึ่งเนื่องในกับหลายพอสมควรเนาะฐานนักศึกษายังบ่ท่านเข้าใจเนาะก็สามารถกลับไปเบิ่งคลื่นวิดีโอได้เนาะเบิ่งซ้ําไปซ้ํามาหลายๆรอบหลายตาจึงสิช่วยให้เฮาเข้าใจในทฤษฎีบุคลิกภาพต่างๆได้หลายขึ้น